เอาไปเนาะต่อไปนี้คนโดนรถเฉี่ยวร่างกายบอบช้ำแต่ใจเขากลัวเมื่อเห็นรถวิ่งมาใกล้ๆอ๋อหลอนหลอนก็เรียกหลอนนะครับลุงมีคำแนะนำช่วยได้อย่างไรครับใช่มันหลอกหลอนนะฮะเพราะว่ามันเคยเนาะหวาดเสียว่ะโต๊ะใจทีแรกไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนั้นแหละเขาเรียกกันว่ามันฝังชิปเอาไว้ใต้ต่อมสมองเรานี่แหละที่เขาพากันเรียกว่า subconscious state ครับเรียกว่ามันฝังอยู่เขาว่าจิตใต้สำนึกแต่เราว่าความสำนึกคือใจเราว่าใจมันฝังใจอยู่เห็นไหมครับมันฝังใจเหตุการณ์ตอนที่รถเฉี่ยวชนคราวนู้นมันฝังใจตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้มันฝังใจนะมันพอเวลาจะข้ามถนนทีเห็นรถมาทีอ้าวไม่ไหวแล้วเยอะแล้วไม่กล้าแล้วไม่กลัวแล้วเมื่อมันฝังใจมันก็เลยไม่กล้าหรือกล้ากล้ากลัวกลัวนะแปลว่าข้ามถนนคนเดียวไม่ได้เลยแบบเนี้ยเห็นรถมาแล้วโหวิวเลยล่ะครับแปลว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นวิธีทำไงจะไม่กลัวรถอีกนับหนึ่งเลยจำเป็นหลักจะข้ามถนนทุกครั้งมองเดี๋ยวนะมองอะไรมองขวาสิเนาะจะข้ามถนนรถมาทางขวาจะมาใช่ปะใช่สิใช่นะจะข้ามถนนทุกครั้งมองเดี๋ยวนะมองซ้ายมองขวาเอาว่าขวาก่อนแล้วกันขวามีรถมาไม่ไกลนี่เงี้ยเราต้องให้รู้แล้วว่าเราอยู่รถอยู่ห่างจากเราประมาณกี่เมตรประมาณให้ได้ประมาณไม่ได้ก็นับช่วงเสาไฟฟ้าสิครับทีเดียวช่วงต้นเสาไฟฟ้า1ต้นประมาณ25เมตร2ต้นก็50เมตรอย่างเงี้ยไอ้50เมตรเนี่ยรถมันจะมาถึงเราถ้ามันมาเร็วมันก็แป๊บเดียวก็ถึงเราแล้วนะเนี่ยก็ต้องแปลว่าต้องให้เข้าใจความเร็วของรถกำลังแล่นมาต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราจะมาประมวลในการเดินข้ามถนนของเราด้วยจะใช้เวลามากใช้เวลาน้อยใช้เวลาเร็วใช่ไหมแปลว่าความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจงั้นถ้าจะให้อาการหายกลัวที่ว่านี้ออกไปก็ต้องเข้าใจความเร็วของรถที่กำลังแล่นมามองขวามองซ้ายขวาอีกครั้งปลอดภัยแล้วนะใส่เกียร์ห้าเลยเดินให้เร็วนะครับเวลาเดินถนนระวังนะมันมีกี่เลนทีเนี้ยเลนที่หนึ่งไม่มีรถจริงแต่เลนที่สองกลับไประวังเขาแซงมาจ้าเอ๋กับเรานะทีเนี้ยระวังให้ดีมันก็ต้องดูรถหลายๆคันขวามือที่เรามองไปนะมันมีกี่คันกำลังแล่นมา2คันหรือ3คันหรือ4คันต้องให้เห็นหมดนะครับแปลว่าต้องทำความเข้าใจกับจำนวนรถและความเร็วของรถอยู่ด้านขวาก่อนจะเดินข้ามถนนโอเคไหมครับนั่นคือวิธีแก้นะครับแล้วความกลัวก็จะหายไปเพราะความเข้าใจที่ว่านี้มาแทนที่เสร็จแล้วจ้าตบมือกับตัวเองซะ เข้าใจแล้วเนี่ย พยักหน้าเขาเรียกพยักหน้าโอเคนะต่อไปก็จะสบายนะจะเอาหลังเดินยังได้เลยเนี่ยถ้าเข้าใจความเร็วนะอ้าว